ย่าได้กระพริบตาเด็ดขาดครับกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้เอาล่ะครับพี่ผสมน้ำกับสบู่ให้เข้ากันเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วกลายเป็นของเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เพียงเป่าก็จะได้ฟองสบู่สวยๆออกมาแต่น่าเสียดายที่ฟองสวยๆเหล่านี้สะท้อนแสงอาทิตย์ได้เพียงไม่นานก็มีอันต้องแตกสลายกลืนไปในมวลอากาศจับตาดูให้ดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะที่ฟองสบู่เหล่านี้กำลังแตกมองด้วยตาเปล่าอาจจะลำบากมาชมภาพช้าที่เราเตรียมไว้กันดีกว่าเพราะเหตุใดฟองสบู่จึงแตกฟองสบู่เกิดจากการที่โมเลกุลของสบู่ไปลดแรงตึงตัวของผิวน้ำทำให้โมเลกุลของน้ำแยกตัวออกจากกันส่วนจะเกิดเป็นฟองขนาดใหญ่หรือเล็กนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณอากาศที่เป่าเข้าไปฟองสบู่นั้นมีความยืดหยุ่นส่วนปัจจัยที่ทำให้ฟองสบู่แตกนั้นมีอยู่2ประการครับประการแรกแรงดึงดูดของโลกทำให้โมเลกุลน้ำในฟองสบู่ไหลไปรวมอยู่ตรงด้านล่างทำให้ผิวฟองสบู่ด้านบนบางขึ้นจนแตกครับประการที่2โมเลกุลของฟองสบู่ที่มีอนุภาคคล้ายกันไหลไปรวมกันอยู่ด้านล่างเปรียบเสมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันที่ผลักกันจึงทำให้ฟองสบู่แตกดังภาพที่เห็นแล้วทำไมจึงดูเป็นเหมือนการแตกกระจายของน้ำเพราะแรงดันสูงหรืออากาศภายในฟองสบู่ครับอากาศนั้นดันตัวออกมาเมื่อถึงเวลาทันทีที่ฟองสบู่แตกแรงดันอากาศจะลดลงจึงมีหยดน้ำกระจายตัวออกมาพร้อมกันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากเราถ้าอยากให้ฟองสบู่คงรูปได้นานขึ้นแล้วก็ผสมน้ำมันกลีเซอรีนลงไปสักเล็กน้อยหรือจะใช้น้ำตาลไอซิ่งก็ได้สองสิ่งนี้จะช่วยให้น้ำสบู่มีความหนืดและคงรูปร่างได้นานขึ้นในที่สุดเราก็ได้ฟองสบู่ขนาดยักษ์ที่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องตื่นเต้นไปด้วยแน่นอนจริงไหมล่ะครับ